ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ครับจะมาทำในส่วนของเดวิสดราก้อนไอครับสายเวนอมดราก้อนครับต้องบอกเลยว่าเวนอมดราก้อนครับที่เล่นกับดราก้อนไอเนี่ยจะเน้นไปที่การจั่วหาเวนอมสวอมครับเพราะว่าดราก้อนไอเนี่ยมันมีเวทจั่วที่มาจากเวอร์อื่นนะครับค่อนข้างเยอะก็เลยแบบจะเน้นจั่วหาเวนอมสวอมครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการหาเวนอมสวอมขึ้นมือได้มากขึ้นแล้วก็จะทําให้เราครับโม่แข็งเร็วขึ้นเริ่มที่บัดดี้ครับผมใส่เป็นโอเว่นครับเริ่มมาที่มอนสเตอร์นะครับผมใส่เป็นโอเว่นครับซีบายไม่ใช่บอกว่าจ่ายเกตครับแล้วก็ได้หนึ่งโซเมื่อกานี้ครับเข้าสู่สนามเราสามารถโม่กองเราครับไม่เกิน3ใบแล้วก็เอาเวนอมสวอมครับจากที่โม่เจอครับขึ้นมือกี่ใบก็ได้อีเทบอกว่าเมื่อจบการจำตีของการ์ดนี้ครับถ้ามีเวนอมสวอมครับบนสนามเราสามารถทำลายการ์ดหนึ่งใบครับบนสนามที่ไม่ใช่ตัวมันครับแล้วก็ถ้าเราทำลายเป็นเวนอมดราก้อนครับเราจะได้2เลือดแล้วก็1จั่วครับต่อมาครับจะเป็นสายศูนย์วันนี้ครับบอกว่าเมื่อลงมาครับขุดเวนอมแล้วก็เมื่อตายครับเมื่อถูกทำลายครับขุดเวนอมสวอม1ใบครับขึ้นมือใส่ไป3ใบครับต่อมาครับเป็นสายหนึ่งบอกว่าเมื่อลงมาครับขุดเวนอมสวอมจะดรอปครับขึ้นมืออีเทบอกว่าเมื่อการไปนี้ครับถูกทำลายเราสามารถทำลายการ์ดเราสามารถทำลายเวนอมสวอมครับ1ใบบนสนามแล้วก็ทิ้งการ์ดบนสุดครับก็คือโม่2ครับคู่แข่งแล้วก็เราได้พลังชีวิตครับ3หน่วยใบสุดท้ายของมอนสเตอร์ครับใส่ไป2ใบใบนี้ครับบอกว่าจันเกตครับแล้วก็1โซถ้าเรามีดาวเวนอมดราก้อนครับที่เป็นไซส์2หรือสูงกว่าครับไซส์ของการ์ดนี้ครับจะลดลง2ก็คือจะเหลือไซส์1เทคเป็นเคาน์เตอร์ครับเลือกเวนอมดราก้อนครับ1ใบบนสนามขั้นถัดไปที่เวนอมดราก้อนใบนั้นครับจะถูกทำลายเราสามารถทำลายการ์ดใบนี้แทนครับเพื่อให้การ์ดใบนั้นยังคงอยู่ต่อได้ก็ทั้งหมดครับมอนสเตอร์จะมีอยู่เท่านี้จะใส่เป็น4 8 11แล้วก็13ใบครับต่อมาครับเป็นในส่วนของไอเทมก็ใส่เป็นไอเทมของเวนอมดราก้อนครับใส่ไป3ใบอีคิปคอร์ดครับจ่าย1เลือดครับแล้วก็ความสามารถของดาวเวนอมดราก้อนครับทุกใบจะไม่สามารถถูกป้ายได้แล้วก็ไอเทมบอกว่าเมื่อเห็นเราครับเห็นการคู่แข่งครับโดนโม่เราจะได้2เกตแล้วก็ความสามารถนี้ครับเกิดได้แค่1ครั้งในเทิร์นใส่ไว้3ใบครับเอาไว้เติมเกตแล้วก็มันเป็นดาวเวนอมด้วยเท่ากับว่าถ้าการเป็นนิติครับก็สามารถโม่คู่แข่งได้ด้วยต่อมานะครับจะให้ดูในส่วนของเวทมนต์ครับที่เป็นการ์ดการก่อนเพราะว่าผมใส่ไว้เยอะมากๆไปแรกครับโล่เขียวต่อมาครับเป็นโล่ฟ้าแล้วก็เป็นโล่ดำครับใส่ไว้อย่างละ2ครับต่อมาครับเป็นไวรุสคิกของเวนอมครับบอกว่ารายได้เมื่อเรามีดาวเวนอมดราก้อนบนสนามครับเลือก1ใบครับลบคี่ตามจำนวนเวนอมสวอมครับบนสนามเราไปต่อมาครับเป็นการ์ดกันแล้วก็เป็นใบขุดของจะดรอปครับบอกว่าแล้วได้เมื่อคู่แข่งครับโจมตีในเทิร์นคู่แข่งครับแค่สกอตครับจ่ายพลังชีวิตครับ1หน่วยยกเลิกการโจมตีนอกจากนั้นครับถ้าเรามีเวนอมสวอมครับเราสามารถขุดดาวเวนอมดราก้อนครับที่เป็นมอนสเตอร์ครับไม่เกิน1ใบครับจ่ายช่องดรอปขึ้นมือจะสังเกตได้ว่าผมใส่ไปเยอะมากๆเพราะว่าดาวเวนอมดราก้อนเนี่ยมันจะเก่งในเทิร์นตัวเองเท่านั้นเพราะว่ามันจะอาศัยการตีแล้วก็โม่คู่แข่งไปเรื่อยๆครับก็เลยแบบให้ยื้อให้ไอเนี่ยครับยื้อให้ใส่เนี่ยครับได้เล่นแบบสุดความสามารถก็เลยใส่ไว้เยอะหน่อยครับใส่ไว้ที่11ใบต่อมาครับเป็นพวกการ์ดฟาร์มกันบ้างเริ่มที่การ์ดฟาร์มของสายนี้ครับบอกว่าทำลายดาวเวนอมดราก้อนครับ1ใบแล้วก็เคาน์เตอร์ครับทำลายการ์ดทั้ง3คู่แข่งครับ1ใบหากเราทำลายได้ครับเราจะได้1เกตแล้วก็1จั่วครับวันนี้ครับสมมติว่าเราทำลายเป็นเวนอมสวอมครับเทคเวนอมสวอมครับเมื่อถูกทำลายครับเราจะโม่คู่แข่งครับ4ใบแต่ว่าข้อเสียของใบนี้เลยคือมันโม่ได้แค่เทิร์นละครั้งครับมันใช้เทคได้เทิร์นละครั้งต่อมาครับเป็นตำนานราชามังกรครับได้1เกตแล้วก็1จั่วครับแล้วก็1เลือดเป็นการ์ดที่ดีครับแต่ผมแนะนำว่าให้ใส่ไว้สัก3ใบต่อมาครับเป็นไทม์เซลใส่ไว้ที่2ใบเทคบอกว่าจะ2เกตแล้วก็2เลือดครับจั่วการ์ด2ใบแล้วก็หากเราครับมีพลังชีวิต3หน่วยหรือน้อยกว่าครับเราไม่ต้องจ่ายแคสคอร์ดถือว่าดีครับต่อมาครับเป็นสวรรค์สร้างโลกครับจ่ายพลังชีวิต2หน่วยครับจั่วการ์ด2ใบดราก้อนไอเนี่ยมันเริ่มด้วยพลังชีวิต12แล้วการจ่าย2เลือดของใบนี้หรือใบนี้ครับ
มันค่อนข้างจะอีซี่มากๆแต่ใบนี้ครับมันจะจ่ายเกรด2เกรดถือว่าแพงอยู่ต่อมาครับเป็นใบนี้ครับใส่ไปที่3ใบมังกรเมฆาครับจันทน้ำค้างจ่าย2เกรดครับแล้วก็จั่ว3ครับแล้วจากนั้นครับเราทิ้งการ์ดบนมือครับ2ใบสมมติครับเราทิ้งเป็นเราจั่วมาได้3ครับเป็นเวนอมสวอมครับสัก2ใบแล้วก็เราทิ้งครับเราสามารถขุดโดยใช้ตัวไซส์หนึ่งครับตัวนี้หรือจะเป็นไซส์สูงตัวนี้ก็ได้ครับขุดถือว่าเราจะไม่เสียอะไรเลยใส่ไปที่3ใบครับใบสุดท้ายครับเป็นใบที่ค่อนข้างแปลกๆครับเดลนิกิโมครับบอกว่ารายได้เมื่อพลังชีวิตครับมี5หน่วยเลยต่ำกว่าครับทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดครับแล้วก็จั่วการ์ด3ใบครับถือว่าเป็นการ์ดที่ใช้ในสถานการณ์คับขันได้ดีครับแบบมือเราแบบเหลือน้อยแล้วเราก็แบบทิ้งไปเลยจั่วมา3ใบแล้วก็มาเล่นต่อวัดดวงกันไปเลยการ์ดฟาร์มทั้งหมดครับจะมีอยู่เท่านี้ครับ1 4เป็น6 8 10แล้วก็เป็น11ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับหัวใจสำคัญของดิสนี้ครับเวนอมสวอมครับใส่ไว้ที่16ใบครับบอกว่าเมื่อดาวเวนอมดราก้อนครับโจมตีโม่หนึ่งครับแล้วก็เมื่อการเป็นครับถูกทำลายก็จะโม่คู่แข่งครับ4ใบไอ้เทคที่โม่4ใบเนี่ยต้องโม่4ใบเป๊ะๆนะครับจะแบบคู่แข่งครับเหลือ3ใบก็ใช้เทคโม่4ใบโม่ไม่ได้นะครับต้องโม่4ใบเป๊ะๆจะใส่ไปที่16ใบครับถือว่าเป็นกำลังที่พอดีหรือใครอาจจะใส่สัก20 18ถึง20ครับแนะนำไม่น่าจะเกินมากกว่านี้เพราะว่าจะไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับดิกลิสแล้วก็นายครับสายดาวเวนัมดากอนครับก็ใครมีข้อติชมมาใดหรือว่าอยากจะคอมเมนต์ตรงไหนหรือว่าอยากให้ผมปรับปรุงอะไรหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมรับฟังทุกคอมเมนต์แล้วก็คลิปต่อไปครับจะเป็นคลิปไฟล์แรกของทางช่องเราใครอยากให้ผมครับเอาเด็กอะไรมาเจอกับเด็กอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เหมือนกันได้ทั้งแวนแล้วก็บัดดี้เลยครับก็สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ